สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาดูสีของเครื่องซักผ้าโตชิบะรุ่น AWU-A750ST จะดูสีคาปาซิเตอร์นะครับสีหรือคาปาซิเตอร์ว่ามีค่าเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ก็จะใช้12ไมโครฟาราด425โวลต์ AC ใช้ความถี่50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์สีตัวนี้ถ้าหากว่าค่ามันลดลงก็จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงเมื่อมอเตอร์หมุนช้าลงจนถึงระดับ 1 CPU จะมีการตรวจจับเซนเซอร์อยู่ที่คลัตช์นะครับหรือแกนซัก CPU ก็จะทำการตรวจจับตรงนี้ถ้าช้ากว่าที่กำหนดไว้ก็จะหยุดทำงานส่งเสียงร้อนติ๊กๆขึ้นมาครับตัวเซนเซอร์เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กอยู่ที่พูเล่ของคลัตช์นะครับแม่เหล็กจะอยู่ที่พูเล่ของคลัตช์แล้วก็ตัวเซนเซอร์ก็จะอยู่ที่คลัตช์ถ้าซีเข้ารถก็จะทำให้หมุนช้าและเกิดอาการเครื่องไม่ทำงานร้องตีดสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ